สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านพบกันเช่นเคยในช่วงของรายการไว้ที่ผู้หญิงเวลาดี4ทุ่มที่นี่คือ FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังการทัพไทยดิฉันสิริพรค่ะรายงานตัวกับท่านฟังตามปกตินะคะสัปดาห์นึงเราเจอกัน5วันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสและศุกร์ค่ะวันนี้แขกรับเชิญคนสำคัญของเราหลังไมค์สวยมากเลยนะทำให้ดิฉันมองลงผิดปกติมากเลยวันนี้นะคะท่านจะคุยกับเราว่าเรื่องของพัฒนาการของคนนะเรื่องของจิตใจเรื่องของภาวะของความเป็นผู้นำและอื่นๆอีกมากมายการเริ่มต้นของการพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาครอบครัวเกิดขึ้นเริ่มต้นนับจาก1คือภาวะจิตใจแทบทั้งสิ้นนะคะแม้ว่าจะมีการเรียนหนังสือสูงส่งเพียงใดแต่ใจที่ยังไม่มีการขัดเกลานะหรือมุ่งมั่นในสิ่งที่มันใช่มันเป็นมันก็ยากเหมือนกันที่เขาบอกว่านะบางประเทศก็ประเทศนิดเดียวคนก็นิดเดียวนะแต่ก้าวขึ้นไประดับสากลได้เนี่ยนี่คือคนคุณภาพของคนเมืองไทยเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนว่าเรื่องของการศึกษาที่ใส่เข้าไปมาหลายแผนแล้วนะคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีนี้คือแผนแม่แบบฉบับที่11แต่ณวันนี้หันกลับไปถามตัวเองนะคะว่าแผนนี้มันสามารถยกระดับพัฒนาเมืองไทยได้มากน้อยเพียงใดนะคะแต่ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไม่ลดละเลิกนะในความพยายามเท่าที่ตัวเองจะมีกำลังในการพัฒนาเห็นแล้วก็น่าชื่นชมไม่น้อยนะคะไปคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเวทีผู้หญิงในคืนนี้กันนะคะดร.อัชราจุ้ยเจริญหรือว่าดร.เจี๊ยบนะคะเธอเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ใช้ชื่อว่าAccom and Image นะคะบริษัทนี้มีหน้าที่ทำอะไรไปคุยกับเธอกันแล้วกันเพราะว่านามบัตรนี่ก็มี3สีด้วยกันนะก็ลงทุนพอสมควรนะนี่สีขาวสีแดงสีเขียวนะใช้คำว่า people team and organization development นะคะคือคงพัฒนาคนแหละใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดร.เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเวทีผู้หญิงทุกท่านค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเสียงก็ใช่ฟันสวยเคยมีคนทักไหมคะเพิ่งมีคุณสิริพรนี่แหละค่ะทักวันนี้นะคือผู้หญิงที่เป็นเสน่ห์นะคือยิ้มแล้วฟันสวยมันใช่เลยมันเปิดโลกอ่ะค่ะขอบคุณค่ะเพราะนั้นก็คือเหมาะกับการทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเหมาะไหมคงเหมาะนะคะเพราะว่าเราเป็นวิทยากรด้วยถ้าไปยืนอยู่หน้าห้องแล้วเราก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนก็ถ้าเกิดว่าหน้ามองก็ดีอะค่ะคนก็มองเพลินไปพูดอะไรบ้างไม่รู้แต่รู้ว่ายิ้มสวยประมาณนั้นสิคะบางครั้งไม่รู้นะว่าเขามองไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นไปได้อันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการทำงานอาชีพนี้ค่ะแต่ว่าต้องใช้เทคนิคด้วยแหละค่ะนี่สนใจเราแล้วทำยังไงต้องให้เรียนรู้ในสิ่งที่เราจะถ่ายทอดด้วยค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะถ่ายทอดแต่ก่อนที่จะเป็นต้นแบบเนี่ยนะคะมันก็คือต้องมีรากที่มาใช่ไหมคะดร.เจี๊ยบบอกว่าทำงานทางด้านบริการมาก่อนถูกไหมค่ะไปเป็นอะไรมาดิฉันเคยเป็น flight attendant มันก็เป็นหนึ่งในอาชีพฝันของอาชีพในฝันของผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นหนึ่งนะคะในหนึ่งในนั้นก็คงจะมีหลายๆอาชีพ flight attendant ถ้าพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆคือ air hostess ใช่ไหมใช่ค่ะ air steward นะคะเป็นแอร์มาก่อนใช่ค่ะซึ่งตอนนี้แล้วเขาก็แซวกันแอร์กี ตอนนี้อาจจะเป็นแล้วนะ กี่ปีมาแล้วคะทำแอร์ทำแอร์กี่ปีทำอยู่5ปีนะคะแต่ว่าทำอยู่ในช่วงหนึ่งหูนานมากเลยแม่นี้ไม่อยากจะบอกเลยค่ะเดี๋ยวเลยรู้อายุเลยอะตั้งแต่ปี1989ค่ะเป็นอยู่5ปีปั๊บเราก็มาเป็นครูเป็นครูสอนแอร์สจ๊วตซึ่งทำไมล่ะ5ปีนี่พอแล้วเหรอคะเขามาเป็นแอร์กราวเหรอหรือยังไงคะคือจริงๆงานที่เราฝันอยากเป็นนี่คืองานครูนะคะคือเราอยากสอนเพราะว่าเรียนจบครุศาสตร์จบมาทางด้านการสอนอยู่แล้วเราก็อยากที่จะได้ใช้วิชาเพียงแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ได้อยากเป็นครูเฉยๆอยากเป็นครูที่ต้องเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าฝันอะไรอย่างอ่ะฝันจะเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นจริงต้องฝันไว้ก่อนนะคะถ้าเราฝันเนี่ยเราต้องพยายามไปให้ถึงอ่ะค่ะแต่ถ้ามันจะเดินทางได้ต้องไปเป็นแอร์ก่อนนะคะเป็นแอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นครูค่อยว่ากันเป็นแอร์5ปีแล้วก็ลงมาสอนเป็นครูที่จะสอนแอร์อีกทีนึงใช่ค่ะด้วยความมีประสบการณ์ว่างั้นเถอะค่ะสมใจแล้วคะเนี้ยเป็นครูเสร็จแล้วยังไงต่อสมใจแล้วแต่ทำอยู่พักนึงก็พอดีท่านผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าท่านเองท่านก็ลาออกพอดีช่วงนั้นท่านก็เลยบอกว่าทั้งนั้นพี่เดี๋ยวพี่ขอโปรโมทหนูก็แล้วกันขึ้นมาเป็นin flight manager ค่ะดูแลพวกแอร์สจ๊วตในประเทศไทยแต่ว่าความที่ทางผู้อำนวยการซึ่งเป็นผู้หญิงอเมริกันน่ะนะคะหัวหน้าเนี่ยเขาเห็นว่าเราทำเรื่องเทรนนิ่งมางั้นเราก็เลยต้องดูแลทั้งการบริหาร
แผนกของเราในประเทศไทยในขณะเดียวกันท่านก็เลยให้เราดูแลในเรื่องของ leadership developmentให้กับผู้บริหารด้วยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าสายการบินสายการบินที่ท่านเคยทำงานคือสายการบินนอร์ทเวสต์แต่ว่าตอนนี้เป็นสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ไปแล้วคือเมิร์จกันไปแล้วนะคะสายการบินนี้มีแอร์หรือว่ามีสจ๊วตเนี่ยอยู่ในเอเชียถึง8ประเทศแล้วก็มีผู้บริหารอยู่ใน8ประเทศเช่นเดียวกันนั้นเวลาเราดูแลในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยนั่นไม่ได้หมายความว่าเราดูแลแค่คนไทยอะค่ะจริงๆเราก็ต้องดูแลคนในหลายๆประเทศเขาแบบนี้ต้องสอนด้วยเหรอคะคือเอาก็พูดเป็นเหมือนกันเดินเป็นเหมือนกันไปนู่นไปนี่เป็นเหมือนกันต้องสอนด้วยเหรอค่ะเราการสอนเนี่ยไม่บางทีท่านที่ขึ้นมาทำงานเนี่ยน้องๆที่ขึ้นมาทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่มันเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เขาถ้าเกิดว่าเขาทราบว่าเขาจะต้องคุยกับผู้โดยสารยังไงผู้โดยสารโกรธเขาจะมีวิธีการรับมือยังไงถ้าเขาได้มีวิธีมีหลักการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็บริหารความเครียดของตัวเองได้อย่าไปเครียดที่บ้านเงี้ยคือถ้าเขามีวิธีการเขาก็มั่นใจในการทำงานผลงานมันก็ออกมาดีแค่นั้นเองดูง่ายมากนะค่ะเหมือนเส้นผมบางภูเขานะค่ะแต่บางทีก็ดูเป็นประเด็นและเป็นปัญหาในการให้บริการด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะดร.เจี๊ยบก็สอนแหละมีหน้าที่สอนซึ่งก็ต้องสื่อสารด้วยภาษาสากลในช่วงนั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนใช่ค่ะเพราะว่าศูนย์อบรมเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาคือจริงๆเราเป็นคนไทยรุ่นแรกๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้ไปสอนในเมืองนอกคือถ้าเราพูดถึงพวกแอร์สจ๊วตคนสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่เขาใช้อยู่แล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะไปสอนในต่างแดนเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราก็มีความกังวลเยอะนะคะแต่ว่ารู้สึกดีที่ได้ทำพอเราได้ทำปั๊บแล้วพอเราขึ้นมาเป็นผู้จัดการเราก็ผลักดันน้องๆคนไทยที่อยู่ในทีมเราเนี่ยให้เขาช่วยคนไทยก่อนเราก็เป็นเจ๊ดันไปดันเขาไปให้เขาได้ไปทำงานในต่างประเทศได้ไปสอนได้ไปหาประสบการณ์เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันดีจังเลยที่พอเราบุกเบิกไปแล้วเนี่ยคนไทยรุ่นหลังๆก็ได้มีโอกาสไปทำอะไรที่ท้าทายในเมืองนอกสอนอยู่แบบนั้นกี่ปีคะคราวนี้เรียนอยู่นอร์ทเวสต์เป็นแอร์5ปีแล้วก็มาสอนรวมๆกันแล้วนะคะจนกระทั่งลาออกเนี่ยรวมๆแล้ว15ปี15ปีถือว่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงของงานการให้บริการใช่ค่ะแล้วถึงจังหวะก็พอแล้วเหรอคะหรือยังไงในช่วงนั้นเนี่ยถามว่าเรื่องพอไหมเรื่องทำงานหรือว่าเรื่องที่จะทำอะไรที่ตัวเองฝันน่ะได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็อยากจะทำอะไรใหม่ๆด้วยบรรลุฝันแล้วพอแล้วค่ะค่ะอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆบ้างคือจริงๆเราเป็นผู้จัดการอยู่นะถ้าเราไม่ไปไหนน้องๆเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาถูกไหมคะได้เวลาพี่เราไปละเราเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างแล้วเราก็ไปทำอะไรที่ท้าทายคือตอนที่จบปริญญาเอกหรือใกล้ๆจะจบแล้วอะค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็สอนหนังสืออะไรต่ออะไรมาแล้วก็แรงยุของเพื่อนๆด้วยในธุรกิจนะคะบอกว่าเป็นมือปืนสอนในคนนั้นคนนี้ทำไมไปสอนแล้วคนก็ติดใจเธอทำไมเธอไม่เปิดบริษัทสอนซะเองเลยในเมื่อมีความเชี่ยวชาญจากที่เคยทำมาอยู่แล้วตอนที่อยู่ที่สายการบินนะคะแล้วก็เทคนิคส่วนตัวเราก็ใช้ได้เขาก็เลยบอกว่าก็เปิดทำธุรกิจไปเองเลยแล้วมั่นใจไหมว่ามันปีก้าแข็งแรงแล้วที่จะออกมาเปิดธุรกิจเองค่ะตอนช่วงนั้นเนี่ยถามว่าต้องใช้แรงต้องผลักดันตัวเองแล้วก็ใช้แรงจูงใจส่วนตัวเยอะหรือเปล่าก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะคะคือเจี๊ยบเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่เรียกอะไรอ่ะปลอดภัยอ่ะคือคุณพ่อเนี่ยจะสอนมาตลอดว่าให้เราทำอะไรทำงานที่มีทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงไว้ก่อนอย่างเช่นเป็นครูทำงานธนาคารเนี่ย บริษัทแบบเนี้ยจะไม่มีวันที่จะล้มละลายหรืออะไรนะเนี่ยเราจะมีความมั่นคงแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงคือเราโตมาด้วยคำสอนแบบเนี้ยตลอดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่โทษว่าคุณพ่ อสอนมาอีกแบบนึงนะคะคือเรามองว่าคุณพ่อทุกคนน่ะก็จะรักลูกผู้หญิงแล้วก็อยากให้มีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั้นพอเราโตมาแบบเนี้ยและการที่เราจะออกมาทำธุรกิจน่ะมันก็มีอะไรดึงๆเราไว้เหมือนกันฉันจะไปรอดไหมจะไปรอดไหมก็คิดมากแหละเริ่มคิดมากแต่สุดท้ายก็เปิดค่ะเปิดแล้วก็โชคดีด้วยที่เราได้ลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเ
พอเราได้ลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือก็ไม่ยากละเพราะว่าลูกค้าก็จะรีเฟอร์ต่อให้กันมีใครมาถามว่ามีอาจารย์คนไหนสอนวิชานี้สอนดีๆเขาก็จะแนะนำให้กันคือวงการ HR จะแคบนะคะไม่ได้กว้างมากนั้นถ้าเราทำดีเอาไว้เนี่ยเขาก็จะพูดกันพูดคุยกันปากต่อปากนะคะค่ะเรื่อง HR เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานบริการงานใหม่ของเมืองไทยเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าว่าไปแล้วเมื่อเทียบกับวิชาประวัติศาสตร์เทียบกับวิชาสังคมศึกษาหรือภาษาอังกฤษหรือพลังศึกษาเนี่ยการ HR นี่เป็นงานใหม่ใช่ไหมคะใช่อย่างที่คุณสิริพรบอกค่ะถ้าเทียบกับวันนี้วิชาต่างๆเหล่านี้แน่นอนเป็นสิ่งที่ใหม่กว่าแต่ถามว่าในประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลากรคือคำว่า HR ค่อนข้างกว้างนะคะมีทั้ง HRM HRD สวัสดิภาพของบุคลากรการรักษาเขาไว้ให้ได้รวมถึงการพัฒนาเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้องค์กรให้ความสำคัญในเมืองไทยนะให้ความสำคัญกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะสักเกือบ20ปีให้หลังใช่ไหมคะที่ดูว่าเราจะให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่บ้างโดยเฉพาะในภาคเอกชนใช่ค่ะในภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเรื่องของงบประมาณก็เรียนไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเท่ากันต่างกันอะไรไปแล้วแต่องค์กรอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็สุดแท้แต่ที่ไปเร็วก็คือภาคเอกชนค่ะแล้วดูเหมือนว่าจะหนุนส่งทำให้ภาคเอกชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีเกราะป้องกันตัวเองรวมถึงการบุกทะลวงไปค้าขายในต่างประเทศด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรามองว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรของเราหรือผู้บริหารเนี่ยถ้าคุณสิริพรนึกถึงว่าไอ้10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากถ้าเราย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมามันจะไม่เปลี่ยนเร็วเท่านี้ถูกไหมคะแต่ว่าอย่างเทคโนโลยีที่มันเข้ามาผลักดันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้มันเกิดเร็วขึ้นนั้นถ้าเราช้าเนี่ยเราก็ไม่ทันคนอื่นนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งคนในองค์กรสอนกันเองพัฒนากันเองก็เราก็ต้องเขาก็ต้องใช้เวลามากค่ะงานอย่างอื่นก็มีเยอะแยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องการให้เราเข้าไปก็เพราะว่าเราเข้าไปช่วยประหยัดเวลาแล้วเราก็ deliver results ที่เขาต้องการให้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการค่ะในขณะเดียวกันมันก็เป็นงานบริการซึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะหรืออาจจะมองเห็นนะหรืออาจจะถูกเรียงลำดับไว้ในลำดับหนึ่งลำดับใดของแต่ละองค์กรใช่ไหมคะการขับเคลื่อนอาจจะต่างกันด้วยค่ะแต่ในการแข่งขันของธุรกิจนี้นะคะที่ดร.เจี๊ยบว่าเนี่ยนะคะก็คือในรอบสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราใช้คนเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะเพราะฉะนั้นคู่แข่งนี้ก็มีคู่แข่งเยอะด้วยเช่นกันในธุรกิจนี้มีเยอะค่ะมีเยอะอย่างที่เรียนว่าถามว่าคนที่ทำคล้ายๆกันบริษัทที่ทำคล้ายๆกันมีเยอะนะค่ะมีเยอะแต่ว่าเจี๊ยบจะไม่ค่อยมองว่าเพื่อนๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยเป็นคู่แข่งเราจะมองว่าเราคือพาร์ทเนอร์ชิพเราเป็นเน็ตเวิร์กกันเราพึ่งพาอาศัยกันคือความรู้อะค่ะเราเรียนรู้อยู่คนเดียวอะบางทีอะเราตีซะว่าเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสักเล่มนึงบางทีเราอ่านคนเดียวเราต้องใช้เวลาอ่าน1วันแต่ถ้าเราอ่านกับเพื่อนเราแบ่งกันอ่านแล้วเรามาแชร์องค์ความรู้กันมันวินวินนะคะอย่าคือไม่ค่อยมองว่าเป็นคู่แข่งกับตัวเองมากกว่าค่ะทำยังไงให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีคือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะอันนี้สามารถแชร์ข้อมูลกันได้ถ้าความคิดแบบนี้ดีเนี่ยนะคะก็แสดงว่าธุรกิจนี้ก็โตไปพร้อมๆกันแล้วตลาดก็ดูว่าเป็นตลาดกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่ตลาดที่เป็น Red Ocean อย่างที่เขากลัวกันใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วก็แย่งชิงกันด้วยการตัดราคาบ้างให้บริการไม่มีคุณภาพบ้างแล้วก็ล่มหายตายจากไปทั้งขบวนการค่ะนะถ้าคนคิดได้แบบนี้ถือว่าธุรกิจนี้ยังมีความหวังหรืออาจจะใช้กับธุรกิจทุกธุรกิจได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาดร.อัชราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าดร.เจี๊ยบมาเล่าหน่อยนะบอกว่าถ้าคิดถึงนะAccom and Image นะจะนึกถึงอะไรนึกถึงดร.อัชราจะนึกถึงอะไรนะของแบบนี้คือเป็นการสร้างแบรนดิ้งนะสร้างการรับรู้สร้างว่าพอคิดถึงโลโก้ต้องออกมาเลยนะเวลาใช้บริการจะได้ใช่เลยแล้วก็เป็นงานบริการที่จำเป็นจะต้องถูก reference นะคะหรือว่าถูกอ้างอิงไปเรื่อยๆเพราะนั้นจะต้องรักษาคุณภาพจะต้องรักษาภาพพจน์เรื่อยมานะครู่เดียวกลับมาคุยกับเธอซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันเบื้องหลังนานๆจะได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจที่ให้การบริการพัฒนาบุคลากรหรือ HR ที่เรารู้จักกันกลายเป็น HRD ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครู่เดียวค่ะ
เอาละค่ะท่านผู้ฟังกลับมาคุยกันต่อแขกรับเชิญสำคัญของเวทีผู้หญิงในคืนนี้ค่ะดร.เจี๊ยบนะคะหรือว่าดร.อัชราจุ้ยเจริญกรรมการผู้จัดการของบริษัท Acom and Image จำกัดนะคะเราคุยกับเธอดูเหมือนว่าเธอกำลังใช้วิชาชีพและประสบการณ์เดิมมาใช้กับการบริหารจัดการงานณวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของความทันสมัยในการที่จะใช้ leadership นะคะหรือใช้บุคลากรเป็นตัวนำในการพัฒนาองค์กรนั้นๆหรือแม้กระทั่งประเทศชาติก็ตามนะคะเราคุยกับเธอค้างไว้ด้วยความสนุกสนานทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่มาคุยกันต่อนะคะที่บอกว่าเข้าใจว่าดร.เจี๊ยบเป็นรายแรกรายเดียวในประเทศไทยใช่ไหมคะที่ได้ลิขสิทธิ์ในการทำเรื่องของ Think on Your Feet ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมันเป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ชื่อว่า Think on Your Feetคนไทยฟังชื่อแล้วก็ปกติเวลาไปอบรมนะคะท่านที่เข้าสัมมนาก็จะบอกว่ามันหมายความว่ายังไงอ่ะใช้สมองคิดไม่พอหรือเปล่าหัวหน้าส่งมาเรียนต้องให้ใช้เท้าคิดอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราแปลตรงๆมันก็ไม่มีความหมายแต่จริงๆ think on your feet เวลาฝรั่งบอกว่าเรา think on your feet หมายถึงเวลาที่เราต้องคิดสดพูดสดแล้วก็การพูดคุยครั้งนั้นน่ะมันมีผลกลับมาถึงตัวเราถึงองค์กรของเราถึงภาพลักษณ์องค์กรของเรานี่ค่ะมันก็บางท่านจะสับสนนิดนึงเอ๊ะมันเหมือน presentation skill ไหมเทคนิค think on your feet เอาไปใช้ใน presentation ได้แต่มันครอบคลุมมากกว่านั้นอย่างการที่เรานั่งคุยกันหรือนั่งต่อรองกันในการทำงานสอนลูกน้องตอบคำถามพนักงานนี่ค่ะมันใช้ได้หมดในทุกๆสถานการณ์แต่ว่าหลักๆแล้วคือเราไม่มีเวลาเตรียมตัวค่ะเนี่ยคือเรา think on your feet ค่ะหรือจะเอ๊ให้พูดอ่ะค่ะต้องพูดได้ค่ะแล้วยังไงคะต้องมีสติมั่นใช่ไหมหลักสูตรที่สอนให้ใช้สติในการทำงานใช่ไหมหรือเปล่าคะในการคิดในการพูดนะคะคือ เราอาจจะไม่ได้พูดลึกไปถึงเรื่องของสติเลยสักทีเดียวแต่ว่าเราจะให้หลักการในการเรียบเรียงมากกว่าหลักการในการ structure หรือว่า organize ข้อมูลที่อยู่ในสมองเราคือเวลาที่เราตื่นกลัวเราสับสนเราไม่รู้จะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราวิเคราะห์ผู้ฟังดูก่อนเขาต้องการข้อมูลแบบไหนเราควรจะพูดเพื่อให้ข้อมูลเราควรจะพูดเพื่อจะจูงใจเขาพอเราวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเนี่ยข้อมูลที่เรามีเราควรที่จะจัดวิธีการพูดอย่างไรเพื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการบางทีมันไม่ทันไงค่ะต้องฝึกใช่ไหมคะแบบนี้ฝึกค่ะฝึกหลักสูตรเนี้ยเรียกว่าอะไรเลคเชอร์ 20% นะฝึก 80% ฝึกเยอะมากค่ะฝึกจนบางทีคนเรียนบอกว่าอาจารย์ปกติผมจะมีเวลาหลับนะแต่ว่าหลักสูตรอาจารย์นะผมไม่เคยได้หลับเลยเดี๋ยวต้องฝึกอีกละเดี๋ยวฝึกอีกละลุกขึ้นมาฝึกอีกละแต่พอตอนจบทุกคนก็รู้สึกดีค่ะตอนต้นๆเขาจะรู้สึกว่ามัน challenge นะคะเพราะว่าเอ้าไม่ให้เตรียมตัวแล้วให้พูดละทุกคนจะรู้ได้ไงเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติเราชอบความแน่นอนถูกไหมคะเพราะมันเกิดอะไรที่อันนี้มันคือสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนเราไม่คาดคิดคนก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงแต่พอเขาได้หลักการปั๊บเนี่ยวันที่สองที่เรียนก็แย่งกันพูดนะคะซึ่งก็ได้ผลมากๆนะคะได้ผลค่ะแล้วเจี๊ยบก็ไปสอนมาหลายแห่งแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามักจะเป็นองค์กรใหญ่ๆซะมากกว่าองค์กรใหญ่เป็นส่วนใหญ่ลูกค้าเราเป็นองค์กรใหญ่ส่วนใหญ่แต่ถามว่าองค์กรเล็กๆมีไหมมีค่ะระดับกลางระดับเล็กมีค่ะนะอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยแล้วก็ได้ผลด้วยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่า มันก็จะพูดถึงนี่คือหลักของตะวันตกใช่ไหมคะค่ะมาใช้กับคนตะวันออกเนี่ยมันใช้ได้ไหมคะใช้ได้ดีโดยเฉพาะถ้าคนสอนเป็นคนไทย oh. เพราะว่าเราจริงๆเรียนเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สายการบินเนี่ยเราซื้อหลักสูตรเยอะจากเมืองนอกเข้ามาแล้วหน้าที่ประจำของเนี้ยเลยคือเนี่ยเวลาเราเอามาสอนคนในเอเชียเนี่ยเราต้องเอามาเราเรียกว่าคัสตอมไมซ์นะคะคือเอามาปรับแต่งอย่างไรเนี่ยให้เหมาะสมกับเวลาที่ถ่ายทอดไปแล้วคนแต่ละประเทศเนี่ยในเอเชียสิงคโปร์เองฮ่องกงคนเกาหลีเองเขารู้สึกว่ามันเอาไปใช้ได้ในวัฒนธรรมของเขาเอาไปใช้ในงานได้จริงๆนั้นเรื่องนี้ถนัดอยู่แล้วค่ะเวลาเราไม่ว่าเราจะเอาหลักสูตรอะไรที่ผ่านการวิจัยมาเสนอให้ลูกค้าต้องคัสตอมไมซ์ก่อนทุกครั้งใจเขาใจเรานะคะจริงๆแล้วอ่ะเราไปเรียนรู้อะไรที่ไหนเรายังไม่ชอบเลยให้คนสอนเนี่ยมาสอนหรือเล่าตัวอย่างซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยดูไกลตัวมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ไกลตัวไปก็ฟังไม่เข้าใจหรือเก็บมาได้ไม่ทั้งหมดเนื่องจากเป็นวิชาการใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนี่ทักษะการเชื่อมโยงอ่ะเป็นทักษะที่สำคัญมากนะคะของวิทยากรเพราะว่าคนผู้ใหญ่เนี่ยเรียนรู้ได้ดีที่สุด
เมื่อเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วคือเรื่องใหม่กับเรื่องเก่าเนี่ยมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันได้บ้างนั้นเราต้องมีทักษะนิดนึง เรื่องใหม่ที่เราเพิ่งจะแนะนำเนี่ยมันมีอะไรไหมที่เขาสามารถจะอ้างอิงได้จากสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วถ้าแบบนี้ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้ามาบางทีเราแนะนำอะไรใหม่พรึบเลยแล้วเราไม่ขยายความอธิบายนิดนึงเชื่อมโยงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรค่ะอันนี้ก็ว่ากันตามกระบวนการในการที่จะได้มีโอกาสฝึกหัดนะคะอย่างเช่นใช้เวลา 80% 20% เล็กน้อยพอให้ได้พูดพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกไม่เขินใช่ไหมคะที่จะนำกลับไปใช้กับองค์กรของเขาเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราต้องการให้ทุกท่านเนี่ยเดินออกไปแล้วก็มีความมั่นใจนะคะคือมันจะเป็นหลักสูตรที่เวลาคนเดินออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น talk of the townคือคนจะพูดถึงจริงๆทาง HR จะทำงานง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคนพูดถึงปั๊บเนี่ยเวลาจะเสนอหลักสูตรต่อไปในองค์กรก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าได้ผลจริงๆคนพูดถึงคนนำไปใช้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเวลาเราเลือกหลักสูตรเข้ามาอบรมในองค์กรเนี่ยบางทีต้องทำให้คนเอาไปใช้จริงๆเจี๊ยบต้องลงเองใช่ไหมคะลงสอนเองทุกครั้งไหมมีอาจารย์ที่ช่วยสอนค่ะแต่ว่าก็จะพยายามไปสอนเองลูกค้าส่วนใหญ่มีไหมที่ติดอาจารย์มีค่ะบางทีไม่ได้ติดแบรนด์ติดอาจารย์อยากให้อาจารย์กลับมาแต่ถ้าได้ลองเรียนกับอาจารย์ท่านใหม่ก็หลงรักอาจารย์ท่านใหม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นการสอนเทคนิคทางจิตวิทยาประเภทหนึ่งไหมคะเรื่องของ soft skill อะค่ะอันนี้ถามว่าต้องใช้จิตวิทยาไหมมีต้องใช้อยู่เสมอๆค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปเรียนลึกซึ้งอะไรมากหมายความว่าท่านผู้เข้าสัมมนานะคะแต่อาจารย์น่ะจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีวิทยากรจะเป็นต้องมีแต่คนเรียนเนี่ยเราให้เขาเรียนลึกซึ้งอะไรมากที่ไม่เป็นจับต้องไม่ได้อ่ะไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยบางทีการที่เขาจะลงทุนหรืออินเวสต์เนี่ยเขาจะคิดยากน่าจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะคือวิทยากรที่ดีต้องทำให้ต้องพิสูจน์อะต้องทำให้เห็นได้ว่าเรานำไปใช้ได้จริงมันเป็นรูปธรรม before and after ต้องชัดเจนถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนะอันนี้คือ think on your feet นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็สร้างชื่อกับดร.เจี๊ยบไม่น้อยค่ะนะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเจ้าเดียวใช่ไหมคะที่ทำในเมืองไทยเงี้ยลิขสิทธิ์ที่เดียวค่ะในประเทศไทยคนอื่นทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะมันต้องมีค่ะเป็นลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้จะได้เป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์แล้วคือในเอเชียจะมีมาสเตอร์เทรนเนอร์ไม่กี่คนแต่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอนุญาตให้เราเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ได้โดยที่มีข้อแตกต่างด้วยคือไม่ต้องไปเข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนั้นเป็นเพราะว่าผลงานเราดีแล้วก็ลูกค้าเราก็เยอะมากในระยะเวลาไม่นานแล้วเราก็ทำตลาดได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคนติดใจนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาเรียนอนุญาตให้เป็นได้เลยอนุญาตให้เป็นได้เลยให้เป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ผ่านมานะคะอีกอันหนึ่งที่อยากชวนคุยก็คือว่าเรื่องของดร.เจี๊ยบเนี่ยได้รับการยอมรับและเลือกโดยดร.มาร์แชลโกลด์สมิธนะให้เป็นพันธมิตรกันนะดร.มาร์แชลโกลด์สมิธหลายท่านอาจจะไม่รู้จักหลายท่านรู้จักอยู่แล้วอธิบายหน่อยสิคะว่าผู้ชายคนนี้มีความสำคัญยังไงแล้วทำไมจะต้องได้เพียงคนเดียวคนอื่นทำไมไม่ยอมให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดร.มาร์แชลโกลด์สมิธหลักๆงานของท่านเนี่ยท่านจะเป็นโค้ชเป็น executive coach นะคะเป็นโค้ชของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรอันนี้เป็นงานหลักๆแต่ถามว่าท่านเป็นปรมาจารย์สอนตามมหาวิทยาลัยไหมนี่ก็ท่านทำเป็นประจำเช่นเดียวกันเป็นนักเขียนด้วยนะคะหนังสือท่านได้รับรางวัลเยอะแยะทีเดียวแต่เล่มที่ดังที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่อง what got you here won't get you there นะคะสิ่งที่เราปฏิบัติมาในอดีตไม่ได้พิสูจน์ว่าจะทำให้คุณน่ะสำเร็จในอนาคตถ้าคุณทำเหมือนเดิมหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลมากมายในวงการพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยจะยกย่องให้ท่านเป็น number one thought leader number one thought leader หมายความว่ามีแนวคิดใหม่ๆมีงานวิจัยศึกษาออกมาในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำเยอะอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆจะโชคดีคือบังเอิญได้ไปเจอกับท่านที่ต่างประเทศแล้วมานั่งคุยกันในวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำท่านก็สัมภาษณ์เราอะนะคะเหมือนกับว่าเราก็ต่างคนต่างประเมินกันเหมือนกันว่าเราจะเป็นตัวแทนเขาดีไหมแล้วเขาจะให้วิชาเราไหมดีไหมนี่คุยไปคุยมาแล้วก็บอกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเอาจริงทำอะไรทำจริงแล้วก็ผลงานก็ใช้ได้เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรให้ใช้ชื่อให้เป็นตัวแทนได้เลยวิชาอะไรเขาก็ส่งมาให้เราหมดนะคะรีซอสทั้งหมดที่เขามีเขาก็ให้เรากี่ปีมาแล้วคะ
3ปีค่ะ3ปีแล้วเขาจะให้ตลอดไปไม่ต้องมีสัญญาไหมคะว่า3ปี5ปี10ปีณตอนนี้ไม่มีค่ะณตอนนี้เราก็ไปได้เรื่อยๆค่ะแต่เขาก็ต้องมีการวัดผลเราใช่ไหมคะมีไหมต้องประเมินวัดผลค่ะมีถามไถ่พูดคุยมีค่ะตอนนี้เป็นยังไงตลาดเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ดร.มาเชลจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจุกจิกค่ะท่านจะเป็นคนที่ถ้าจบแล้วจบเลยถ้าให้แล้วก็คือไม่ค่อยตามมาจุกจิกกับเรื่องอะไรเลย มีก็คือจะส่งข้อมูลมาให้อัปเดตเรื่องใหม่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ากับตอนนี้มีโลโก้อยู่สัก2ชิ้นใช่ไหมคะที่กลายเป็นโลโก้ของดร.เจี๊ยบในการที่จะลูกค้าเลือกมาใช้บริการนะคะก็คือเรื่องของ Think on Your Feet ก็ถือว่าเป็นแม่แบบที่ดีอันนึงก็คือของดร.มาชาโกสมิธใช่ไหมคะค่ะอันที่คนส่วนใหญ่คนจะรู้จักเราแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยถ้าเรามาดูทั้งหลักสูตรขององค์กรแล้วจะไม่ได้มีเท่านี้เราสอนอยู่200กว่าวิชาOh, มีเยอะเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเอ๊ะคนถ้าคนนึกถึงเราเนี่ยที่ยังดังเนี่ยเขาก็จะสองอันนี้สองอันนี้ก็สอนอื่นอีกเยอะค่ะอย่างเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยเราก็ไม่ได้สอนแค่บทบาทหน้าที่ที่ดีของผู้นำที่มีประสิทธิผลแต่ว่าเราจะใช้คำว่า complete your total leadership อะคือ leadership เนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของความสามารถในการทำงานอย่างเดียวแต่เรื่องของจิตวิทยาในการนำคนแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองอะที่จะทำให้คนยอมรับเราอะก็เรียกว่าเป็น leadership เหมือนกันเป็นเรื่องของภาวะผู้นำอันนี้เวลาที่เราเข้าไปทำการพัฒนาเราจะดูแลให้หมดเลยเหมือนกับว่า total leadership ของผู้นำเสื้อผ้าหน้าผมถ้าจำเป็นถ้าจำเป็นที่จะต้อง feedback หรือว่าแนะนำก็จะแนะนำค่ะมันมีแต่หลักสูตรพัฒนาผู้นำบุคลิกภาพผู้นำอย่างเดียวเหรอคะมีพูดสอนพูดตามบ้างไหมมีไหมล่ะค่ะมีค่ะการเป็นผู้ตามที่ดีค่ะมีไหมมีค่ะมีคือสอนลูกน้องอ่ะใช่ไหมคะค่ะค่ะเพียงแต่ว่าชื่อหลักสูตรอาจจะแล้วแต่ว่าทางองค์กรเนี่ยวิเคราะห์คนของตนเองแล้วเนี่ยคนของเราขาดอะไรอย่างการถ้าเราพูดถึงการเป็นผู้ตามที่ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาในการทำงานการบริหารจัดการเวลาการพูดคุยกับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเขียนรายงานที่ดีให้กับหัวหน้าของตนเองเนี่ยมันก็จะมีทักษะที่เจาะไปเวลาที่เราต้องการอะไรหลายๆอย่างในวันเดียวค่ะมันค่อยได้ผลคือองค์กรต้องระบุนิดนึงว่าอย่างจะเทรนกลุ่มผู้ตามกลุ่มนี้เขาขาดอะไรค่ะแล้วเราก็เอาวิชาเข้าไปสอนเลยค่ะมันสามารถเปลี่ยนได้แบบชัดเจนประเมินผลได้เลยเหรอคะว่า before and after หรือก่อนหลังเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ข้างในอ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้เปลี่ยนแล้วก็คือหน้าสีชมพูคนนี้เปลี่ยนแล้วหน้าสีส้มอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีไหนที่ประเมินผลว่าได้ผลจากการที่เขาเข้ามาเรียนหลักสูตรแนวนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยค่ะค่ะทีนี้การคือการพัฒนาที่ดีเนี่ยเราต้องมองครบ3สเต็ปนิดนึงอันนี้เป็น3สเต็ปคร่าวๆนะคะเหมือน3ขั้นตอนถ้าเราต้องการที่จะได้ผลลัพธ์เนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนการอบรมด้วยซ้ำไปแล้วก็ระหว่างการอบรมแล้วก็หลังการอบรมคือถ้าวิทยากรหรือบริษัทที่ให้บริการด้านนี้ที่เข้าอกเข้าใจเรื่องนี้เขาจะให้การบริการที่ครบทั้ง3สเต็ปเพื่อที่จะให้มีการสร้างความน่าสนใจตั้งแต่ก่อนเข้ามาเรียนแล้วมาเรียนแล้วเนี่ยก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็ฉันก็ได้โอ้โหแสดงความคิดเห็นได้มีส่วนร่วมในการเรียนแล้วเมื่อเขาเดินออกไปแล้วเนี่ยเรามีระบบการติดตามที่ดีแต่จะต้องมีระบบมอนิเตอร์ก่อนระหว่างแล้วก็หลังใช่ไหมคะใช่ค่ะคือวิทยากรจะต้องใช้ความคิดทั้งสันมากเหมือนกันนะคะที่ในการที่จะแบบว่าเรียกเพื่อแหละหลอกล่ออ่ะหลอกล่อให้อยากมาเรียนมาเรียนแล้วก็ชอบจริงแล้วเดินออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปติดตามผลให้เนี่ยคือบางองค์กรมีงบให้เราติดตามให้นะคะบางองค์กรไม่ได้มีงบประมาณตรงนี้เราก็จะแนะนำวิธีให้ว่าคุณจะมอนิเตอร์ยังไงให้เขาประเมินตัวเองยังไงว่าหน้าสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วหน้าเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหน้ายุ่งคุยกับลูกค้าตอนนี้ยิ้มขึ้นแล้วอ๋อนะก็เป็นความละเอียดอ่อนของคนนะคะที่บอกว่าคนนั้นยากแท้อย่างถึงค่ะนะแต่ก็ยังมีทฤษฎีแต่ก็ยังมีห้องเรียนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดนั้นได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาองค์กรที่สำคัญได้เช่นกันนะคะเสียดายเวลาเกือบหมดเลยสักหนึ่งนาทีดร.เจี๊ยบอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเชิญค่ะค่ะฝากอะไรที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้คาถามหาเสน่ห์ค่ะคนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายฟัง
วันนี้เอามาฝากรายการเวทีผู้หญิงเลยนะคะอย่างผู้หญิงเราอาจจะรู้ว่าอาจจะอยากจะรู้อะค่ะว่าการที่เราก็เป็นคนในองค์กรคนหนึ่งเนี่ยทำยังไงนะถึงจะเป็นที่ต้องตานะคะไม่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าหาแฟนนะคะแต่ว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะถูกมองว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่านะแล้วเราก็ทำงานได้ผลดีสร้างความสัมพันธ์ได้ดีในการทำงานนะคะคืออันเนี้ยทำอย่างไรเนี่ยให้ตัวเราเด่นขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเอาปากกามาจดแล้วค่ะเดี๋ยวให้คาถามหาเสน่ห์แล้วนะคะง่ายๆค่ะข้อหนึ่งนะต้องฝึกเป็นคนที่ทักทายคนอื่นพบเจอใครเนี่ยเราต้องเป็นมิตรนะคะอย่างถ้าเราบอกว่าต้องเร็วนะคะแค่หนึ่งนาทีเดี๋ยวได้เลยค่ะมีตั้ง10ข้อขยายเวลาได้ไหมคะอันที่หนึ่งทักทายเป็นมิตรนะคะหน้าเนี่ยอย่าเชิดไปไหนเนี่ยเราต้องมีสัมมาคารวะนะคะอันที่สองต้องดูแลบุคลิกภาพตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองให้หน้ามองเสมอข้อที่สามต้องเป็นคนที่หาความรู้นิดหนึ่งแล้วเวลาเราพูดคุยกับใครเราจะได้พูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องเดียวที่ไม่อยากให้คุยคือตำหนิบุคคลที่สามค่ะอันที่สี่คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเวลาฟังอะไรใครแล้วเราต้องมุ่งความสนใจไปที่เขาข้อห้าต้องเป็นคนชื่นชมตัวเองนะคะต้องภูมิใจในตัวเองเคารพตัวเองแต่ว่าอย่าพูดคุยโอ้อวดนะคะอันต่อไปต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงหน่อยเวลาทำงานงั้นหัวหน้าจะเห็นเราได้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรยืดยาดเฉื่อยชาเราต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่กระตือรือร้นข้อต่อไปต้องพัฒนาตนเองเสมออย่าหยุดนิ่งค่ะเดี๋ยวคนข้างหลังก็แซงเรานะคะข้อต่อไปคืออย่าเวลาที่เราล้มเนี่ยอย่ามองว่ามันเป็นเฟลเลียอย่ามองว่ามันเป็นความล้มเหลวสิ่งที่เราเห็นอยู่มันเป็นแค่ฟีดแบ็กเท่านั้นเองมันคือข้อมูลป้อนกลับเรามาว่าเราควรจะทำอะไรแตกต่างไปในอนาคตนะคะอันต่อไปเอาสุดท้ายเลยแล้วกันอย่าเป็นทำตัวเป็น perfectionist มากนะหัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองได้บ้างเวลาผู้หญิงเราอะค่ะเวลาเราทำตัวเป็น perfectionist นะทุกอย่างมันต้อง perfect หมดเนี่ยบางทีคนเข้าไม่ถึงเรานะคะถ้าเราจะเปิดเราไม่ได้ใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ค่ะก็เรียกว่าเป็นคาถามหาเสน่ห์นะคะที่คุณเจี๊ยบได้ฝากไว้ก่อนที่จะลากันนะคะเสียดายจริงมีเรื่องคุยเยอะเลยนะคะไว้โอกาสหน้าคงได้เชิญมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในคราวต่อไปนะคะขอบคุณแขกรับเชิญสำคัญของเวทีผู้หญิงในคืนนี้ค่ะดร. อัชราจุ้ยเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัท Ecom App Image จำกัดนะคะใครอยากที่จะเข้าไปหาเธอได้เรียนดูเว็บไซต์ให้อ๋อมี Facebook ด้วยนะคะมีทั้ง Facebook ใช้ชื่อว่าอะไรคะพูดด้วยเองเลยค่ะค่ะอัชราจุ้ยเจริญค่ะง่ายๆสั้นๆนะคะหาไม่เจอก็ไปหาใน Google ได้ค่ะดิฉันสุริพรขอบคุณดร. อัชราลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ